It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่119กับผมบอลสุรัตน์นะครับและแน่นอนครับตอนนี้ปี2020กำลังจะผ่านไปแล้วครับและแน่นอนครับเป็นปีที่อาจจะไม่น่าจดจำเท่าไหร่สำหรับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนทำธุรกิจนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่สาหัสพอสมควรแต่ก็มีบทเรียนดีๆมากมายสิ่งที่ผมได้ยินก็คือว่าเราได้ยินหลายๆคนเลยครับเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจที่ตัวเองทำแบบเดิมๆมานานได้เห็นหลายๆองค์กรเขาตื่นตัวเรื่องกระแสดิจิตอลดิสรัปชันอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากแต่พอเจอโควิด-19 เข้าไปเนี่ยหลายๆคนปรับตัวทันทีเลยนะครับงั้นก็ให้มองเป็นมุมดีแล้วกันนะครับว่าอย่างน้อยยังมีบทเรียนดีๆยังมีตัวกระตุ้นให้เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงขึ้นครับแน่นอนครับหลายๆองค์กรก็มีการปรับลดงบประมาณต่างๆลงไปเยอะเลยครับการลงทุนสำคัญสำคัญบางชิ้นที่ต้องรอความชัดเจนของตลาดก่อนก็ต้องเลื่อนไปก่อนโครงการที่เป็นหน้าเป็นตาบริษัทอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องของ CSR เรื่องการทำ PR ในบางเรื่องก็ถึงก็ต้องพับไปเลยและแน่นอนครับงานชิ้นหนึ่งซึ่งหลายๆองค์กรแขวนงบประมาณชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกๆเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการพัฒนาคนนะครับเรื่อง R&D ครับลูกค้าเราเองก็ตัดลดงบประมาณทางด้านการพัฒนาคนพัฒนาองค์กรไปเยอะเหมือนกันครับชาว R&D เองก็ร้องโอดควรกันทั่วหน้าครับเพราะว่าอุตส่าห์วางแผนอะไรไว้เยอะแยะเลยนะครับก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจไว้ละนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับทาง LinkedIn นะฮะซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียของกลุ่มคนทำงานเนี่ยเขามีการสำรวจครับกับกลุ่มลูกค้าของเขาโดยเฉพาะกลุ่มชาว R&D ที่อยู่ในวิกฤตแต่สามารถเดินหน้าโครงการต่างๆของตัวเองไปได้นำซ้ำนะครับเป็นรายงานของเอเชียนี่เองครับนะครับจริงๆแล้วเขาทำหลายทวีปนะฮะแล้วก็มีฉบับหนึ่งซึ่งเป็นของเอเชียโดยเฉพาะเลยนะครับเขาพบว่าชาว L&D ที่ outstanding มากๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขามีวิธีการนะครับในการเข้าถึงผู้บริหารระดับ C-level นะครับเพื่อจะไปขายไอเดียหรือไปเชื่อมโยงงานแผนงาน L&D ของเขาเนี่ยเข้ากับแผนธุรกิจของ C-level ของแต่ละ BU ได้เป็นอย่างดีแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับชาว L&D พวกนี้เนี่ยเขายังสามารถที่จะintegrate แผนการ develop คนของเขาเนี่ยให้เข้าซึมไปกับไลฟ์สไตล์หรือกระบวนการทำงานของพนักงานได้ด้วยทำให้แต่ละคนไม่ต้องเสียเวลาจากงานมาเพราะอะไรครับเพราะช่วงนี้ต้องบอกว่านอกจากจะมีเรื่องของการลดงบประมาณแล้วเนี่ยหลายๆที่ก็มีการลดกำลังคนด้วยนะครับที่พอคนลดไปเนี่ยแปลว่าบางครั้งงานก็อาจจะต้องมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมานั่งเรียนอะไรในห้องเรียนนานๆก็น่าจะทำได้ยากคนกลุ่มนี้เขาสามารถที่จะเบลนเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นในงานได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันกาแฟแก้วนี้ของเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขามีเคล็ดลับอะไรนะครับตามการสัมภาษณ์ของ LinkedIn ครับประการแรกเลยนะครับชาว L&D ที่ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากเนี่ยนะครับเขาเลือกที่จะเกาะกระแสดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันไว้ก่อนครับพวกนี้เขาดูก่อนเลยครับว่าในท่ามกลางวิกฤตเนี่ยอะไรเป็น priority ขององค์กรเขาเห็นชัดครับว่า 68% ขององค์กรในเอเชียเนี่ยนะครับยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ Digital Transformation เป็นอันดับแรกๆอยู่เพราะว่าองค์กรแต่ละองค์กรจะต้องปรับตัวสำคัญเลยนะครับและการปรับตัวครั้งนี้เนี่ยก็ต้องใช้ดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ก็ต้องถือว่ากำลังซื้อมันน้อยลงตลาดมันเล็กลงการแข่งขันก็ยิ่งต้องสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้าด้วยนะครับพอช่วงโควิด-19ลูกค้าก็มาใช้บริการอะไรที่เป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้นช่องทางการตลาดช่องทางการขายก็เปลี่ยนไปนั้นแน่นอนครับดิจิตอลมามีบทบาทและยิ่งเหตุการณ์นี้ก็ยิ่งทำให้อะไรที่มันจะต้องเกิดขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ถูกเร่งให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาว L&D ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับเขาก็เลยไปจับกระแสเรื่อง Digital Transformation นะครับก็คือพัฒนาคน Upskill Reskill ของคน
ทำอย่างไรที่จะสามารถที่จะก้าวเท่าทันดิจิทัลได้นั่นเองและรวมไปถึงเรื่องทักษะหรือ mindset ในเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาต่างๆด้วยครับและนั่นคือประการที่1ครับประการที่2เลยก็คือว่าผู้ L&D เหล่านี้เนี่ยเขากล้าเข้าหาแล้วก็สร้างสัมพันธ์กับเหล่า C-level ครับ LinkedIn บอกเลยครับว่า 57% ของ L&D ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนะครับและไม่เพียงแค่นั้นครับมีหลายคนเข้าไปถึงในระดับ CEO ได้ซ้ำไปคนในระดับ C-level เนี่ยนะครับก็เป็นคนดูแลเรื่องยุทธศาสตร์ของสายงานเขาอยู่แล้วก็แน่นอนมีงบประมาณอยู่ในมือดังนั้นบางครั้งยุทธศาสตร์พวกนี้นะครับหรือไม่มีการปรับเปลี่ยนในช่วงโควิดด้วยเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ถูกถ่ายทอดมาในระดับสายงานอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าทีม L&D มัวแต่ไปเวิร์กไปทำงานกับระดับผู้จัดการหรือระดับปฏิบัติการเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลก็ไม่รู้ว่าความสำคัญเร่งด่วนของแต่ละสายงานคืออะไรงั้นการที่เข้าไปถึงระดับ C-level เลยเนี่ยก็เป็นการตอบโจทย์ได้ตรงจุดมากกว่านะครับวิธีการเขาทำแบบนี้ครับเขาก็จะให้ C-level ของตัวเขาเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก CPO หรือ CHRO นะครับแนะนำเขาให้รู้จักกับ C-level ท่านอื่นๆแล้วก็ให้CHRO หรือ Head ของ People พวกเนี้ยไปเซลความสำคัญของงาน L&D ให้กับ C-level นั้นเห็นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปสานต่อคอนเนคให้แล้วเขาก็เข้าหาได้แล้วถูกไหมครับก็ไปทำงานโดยตรงเลยแล้วก็จะไม่ได้หยุดแค่คนเดียวนะครับเขาก็จะทำงานแบบเป็นเครือข่ายเลยนะครับจาก C-level ท่านหนึ่งไปสู่อีกท่านหนึ่งไปสู่อีกท่านหนึ่งก็จะเห็นเลยว่าเขาก็จะเห็นงานของทั้งองค์กรเลยได้เช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่L&D ที่ประสบความสำเร็จในช่วงวิกฤตเขาทำกันนะครับประการที่3ที่ LinkedIn เขานำเสนอเนี่ยครับเขาพบว่าชาว L&D ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับเขามีวิธีการครับในการเข้าถึงงบประมาณในหลายๆช่องทางแบบเชิงรุกเลยในยามนี้เนี่ยเราจะไปเหมือนไปหยุดตัวเองอยู่กับงบประมาณช่องทางใดช่องทางหนึ่งไม่ได้แล้วครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นสภาวะปกติเนี่ยมันก็จะมีงบ L&D ที่ถูกจัดสรรมาในแต่ละปีถูกไหมครับแต่ปีนี้มันไม่มีงบอะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการก็ต้องวิ่งไปหางบชาว L&D ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะมีตาเป็นสับปะรดเลยครับในการที่จะดูว่าอะไรบ้างที่มันเป็นงานที่เป็นชิ้นสำคัญเป็นชิ้นที่ถูกประเมินแล้วว่ามันมีคุณค่าต่อองค์กรซึ่งมันกระจายตัวอยู่ตามหน่วยงานต่างๆในองค์กรอยู่แล้วครับงั้นสิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าเขาก็จะเข้าไปเสนอตัวที่จะไปดูซิว่าแผนงานที่เขามีอยู่เนี่ยในส่วนของ L&D เนี่ยจะไปตอบโจทย์งานสำคัญต่างๆเหล่านั้นได้ยังไงเพราะงานสำคัญพวกนั้นมันถูกยอมรับไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและองค์กรต้องทำถูกไหมครับงั้นเขาก็จะไปที่ปลายทางเลยครับไม่ต้องไปนั่งพูดถึงเรื่อง ROI อะไรละเพราะว่างานต่างๆเหล่านั้นมันถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นงานที่องค์กรต้องทำแน่ๆและในประการที่4นะครับพวก L&D เหล่านี้เขารู้จักที่ผสมผสานความหลากหลายในการเรียนรู้ได้อย่างลงตัวนั่นเองในโลก L&D ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีคำว่า one size fits all แล้วนะครับการเรียนรู้แบบในห้องเรียนอย่างที่เราเคยทำหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้แบบออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คำตอบของทุกๆโจทย์ในเวลานี้เป็นเรื่องยากครับที่เราจะเอาคนออกมาจากงานพวกผู้จัดการนี่ก็ตาเขียวเลยนะฮะถ้าเราเอาคนเข้าออกมาหลายๆวันอย่างเงี้ยนะครับงั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือชาว L&D เหล่านี้เขาผสมผสานการเรียนรู้เข้ากับกระบวนการทำงานไปเลยเพื่อให้ make sure ว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้เขาพบว่าคนพวกนี้เนี่ยในการทำงานเนี่ยเขาก็ต้องมีการอ่านหนังสือบ้างเขาต้องมีการพบปะสังสรรค์กันหรือในชีวิตประจำวันเขาก็ต้องมีการเล่นเกมเล่นอะไรเขาก็ใช้รูปแบบพวกนี้นะครับไปเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆกับคนให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายแล้วแบบเป็นชิ้นเล็กๆพอมีปัญหาแล้วค่อยเรียนหรือต้องการใช้แล้วค่อยเรียนไม่ต้องนั่งเรียน2วัน3วันแล้วรอให้มีปัญหาแล้วค่อยเอาไปใช้หรือการที่จะจัดกลุ่มการเรียนรู้ข้ามสายงานกันบางทีเป็นไปได้ครับว่าแต่ละสายงานจะมีองค์ความรู้ที่คล้ายๆกันอยู่ก็เอาคนที่ต้องใช้องค์ความรู้นั้นแต่อยู่คนละสายงานเนี่ยมาจับกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนต่างๆด้วยกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะฝังเรื่องของ gamification หรือการแข่งขันเพื่อให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็เกิดแรงจูงใจในการที่จะเรียนรู้หรือการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับ
ยังสามารถที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยเลือกที่จะเรียนรู้หัวข้ออื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานด้วยก็ได้นะครับแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองหรือการพัฒนาอาชีพในอนาคตมันก็เป็นวินวินทั้งสองฝ่ายองค์กรได้พนักงานได้ด้วยงั้นก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระละมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ตัวเองจะต้องทำอยู่แล้วนั่นเองนะครับและนั่นคือ4เรื่องหลักๆเลยที่ชาว L&D ที่ประสบความสำเร็จทั่วเอเชียเขาทำกันตามรายงานของ LinkedIn นะครับแน่นอนครับเมื่อปัญหามาเนี่ยปัญญามันก็เกิดนะครับทุกอย่างนะครับมันก็มีเหรียญ2ด้านเสมอเลยผมก็ชอบพูดกับเพื่อนๆหรือกับหลายๆคนนะครับว่าคนเก่งเนี่ยเขาจะชอบข้อสอบยากๆเพราะว่าข้อสอบยากเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะถ้าเขาสอบง่ายเนี่ยมันดูไม่ออกว่าใครเก่งใครไม่เก่งฮะเพราะว่ามันทำได้กันหมดเลยโควิด-19 เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อสอบหินเลยครับอาจจะเป็นชิ้นที่หินที่สุดในชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยแต่ในท่ามกลางความหินเนี่ยถ้าท่านหาโอกาสท่านฉกฉวยมันให้เป็นประโยชน์แล้วท่านทำมันสำเร็จเนี่ยท่านก็จะเป็นคนที่โดดเด่นมากกว่าคนอื่นครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมที่เราอยากเห็นกันล่ะครับ And that's today's cup of culture. See you again next time.